รวจนะครับนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนการพัฒนาชุมชนดร.ศศิธรจันทมฤตประธานแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชนท่านคะวันนี้จังหวัดสกลนครมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกระทรวงเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีราชกัญญาเสด็จทรงมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมขามมาพัฒนาให้คนในชุมชนได้มีรายได้ที่ยั่งยืนซึ่งจะได้นำชมในลำดับต่อไปแม่ทวินเสียงไม่ออกนะอีฉันต้องขอญาตเมียก่อนอธิบดีกรมการพัฒนาชนท่านประธานแม่บ้านแล้วก็พี่ๆน้องๆที่มีของกลุ่มทอผ้านะย้อมครามดอนกอยมีพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับต่อพี่น้องชาวดอนกอยเรียนไว้อย่างครบถ้วนท่านชีขอบายจนบ้านเดิดนะแววแววพันจะต้องสุขใจลอยดินแดนนางสีวิรุมปัญญาขอบคุณครับขอบคุณคุณวันดีคุยอะไรหน่อยไหมมาขอสมัครทำงานที่กลุ่มมาอยู่ที่กลุ่มลูกปักป้ายกินภายใต้แมสชุมชนบ้านดองกอยกลุ่มพ่อของเรานะครับและกลุ่มอื่นๆได้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมลูกเอกลักษณ์โดดเด่นของผักกำพูนี่ก็คือย้อมด้วยสีธรรมชาติแท้ 100% ค่ะไม่เป็นไรพัฒนาไงอันนี้คือเล็กไฟกระตุ้นไฟขาว350ครบทุกคนค่ะกันได้ยินกันจะบอกแบบนี ครับก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับเห็นว่าดำเนินไปยังใต้ถุนที่มีพี่น้องแม่ทวินอยากให้ทำทุกอย่างนะแต่ตอนนี้ใต้ถุนสูงหน่อยนะครับขวัญกำลังใจให้ด้วยการส่งให้แต่ว่าตลอดผมมั่นใจแม่ทวินก็จำได้ล่ะจุดเกือบจุดสุดท้ายละฝาผนังไอ้ลายฟันปลานะการที่จะแสดงนะลำดับชมเชยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและทำให้ผมมั่นใจว่าพี่ๆน้องๆWe'll be right back.
นี้ตัวนี้น้ำด่างค่ะซึ่งมันจะขี้เถ้าล่าสุดท่านมาทำแล้วกับผมเนี่ยนะที่ตัวนี้มีเจ้าพุ่งโบเล่ตัวนั้นไม่สมมุติว่ามันเข้ามาใหญ่มันสีอะไรมันใหญ่จับย่อบางลายเล็กไปก็ขยายได้บางที 2-3 ลายมันก็ตกผมเกิดเล่ามาเนี่ยเพื่อเล่าให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดพูดอย่างนี้ตลอดนะฮะเพราะว่าก็ฟังง่ายแล้วก็เพราะดีนะครับก็เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อเรียนการดำเนินกับจุดท้ายหน้าเวทีสิ่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นกำลังใจเย็นนอนคอยนะครับว่าดีมากที่ทางครูทางช่วยกันมีพระราชบัญญัติที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่พวกเราแบบปลื้มนะปลื้มแล้วก็ชาวบ้านจะปลื้มมากกว่าตรงนี้มั้งเป็นของท่านเพื่อเป็นพินัยกรรมว่าเรารับพระราชดำรัสตัดชมไว้เป็นพินัยกรรมเพื่อที่จะอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนแนวคิด